สารดีกาสั่งจำสเดือนปรับ1นึ0 0หมื่นประหยัดพวงจำปารองเลขาปปชจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินเท็จสารดีกานักการเมืองสั่งจำสเดือนปรับ1นึ่งหมื่นประหยัดพวงจำปารองเลขาปปชจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินเท็จแต่จำเลยไม่เคยต้องโทษจำมาก่อนจึงให้รอลงอาญาไว้หนึ่งปีวันที่23กุมภาพันธ์2566า เวลา14นาก27นาทีทีมข่าวอาชญกรรมผู้จัดการออนไลน์รายงานว่าวันนี้คือวันที่23กุมภาพันธ์สารดีกาแผานคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดฟังคำพิพากษาในคดีที่อายการสูงสุดยื่นฟ้องในประหยัดพวงจำปารองเลขาธิการคณะกรรมการปปช จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบกรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่4มกราคม2560ด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงอันควรแจ้งให้ทราบและมีพฤติการควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแหล่งทรัพย์สินหรือหนี้สินจำนวน6รายการซึ่งเป็นทรัพย์สินและหนี้สินในชื่อของนางทานิภาพวงจำปาคู่สมรส เป็นทรัพย์สินในประเทศจำนวน2รายการรวม2 00 1 0ล้าน1บาทและทรัพย์สินในต่างประเทศจำนวน4รายการรวม225,383,103บาล้าน3บาทมูลค่ารวม227,393,103บล้าน3บาทตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศส5 6 1 โดยกรณีนี้คณะกรรมการป้องกันและประปาบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชมีมติชี้มูลความผิดโดยส่งสำนวนให้อาการสูงสุดยื่นฟ้องโดยในวันนี้ในประหยัดพวงจำปาจำเลยพร้อมทนายความเดินทางมาศาลศาลดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเห็นว่า จำเลยดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการปปชอยู่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปปชตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการกองขึ้นไปตามพระราชบัญญัติประกอระรบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและประปาบปรามการทุจริตพศ .2561 มาตรา158วรรคหนึ่งมีหน้าที่ต้องยื่นแสดงรายการทราบสินและหนี้สินต่อคณะกรรมการปปชโดยไม่จำเป็นต้องส่งเรื่องให้ประธานวุฒิสภาพิจารณา ก่อนให้อัยการสูงสุดดำเนินการฟ้องคดีการออกระเบียบคณะกรรมการปปชว่าด้วยการยื่นบัญชีการตรวจสอบทราบสินและนี้สินของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา158และการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการยื่นบัญชีพศส5 6 1 สอดคล้องสัมพันธ์กับบทบัญญัติของกฎหมายเมื่อคณะกรรมการปปชได้รับหนังสือแจ้งเบาะแสจากสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปงแลได้รับข้อมูลจากสำนักง,งานตรวจสอบทรัพย์สินภาครัฐและรัฐวิสาหากิจว่านางธนิพาต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน ถือว่ามีพฤติการที่ทำให้คณะกรรมการปปชมีอำนาจดำเนินการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินหรือการได้มาซึ่งทรัพย์สินและหนี้สินนั้นโดยคณะกรรมการปปชให้โอกาสจำเลยยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการชี้แจงข้อเท็จจริงใหม่เพิ่มเติม,ตมและพิจารณาเรื่องที่จำเลยร้องขอความเป็นธรรมถือว่าคณะกรรมการปปชให้โอกาสจำเลยพอสมควรแล้วมิได้เป็นการดำเนินการอย่างรวบรัด การไต่สวนและตรวจสอบทรัพย์สินของคณะกรรมการปปรชอชอบด้วยกฎหมายโจทย์จึงมีอำนาจฟ้องสำหรับทรัพย์สินที่ไม่แสดงไว้ในบัญชีแสดงรายการทรย์สินและหนี้สินรายการบัญชีเงินฝากธนาคารกษิกรไทยจำกัดมหาชนสาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้าประเภทกระแสรายวัน บัญชีชื่อนางธนิพาพวงจำปาคู่สมรถจำเลยนางธนิพามีคำขอผูกบัญชีเงินฝากกระแสร,รายวันเข้ากับบัญชีเงินฝากอมทรัพย์ทั้งรายการเดินบัญชีเงินฝากทั้งสองบัญชีปรากฏเงินที่โอนเข้าบัญชีเงินฝากกระแสร,รายวันทุกรายการถูกโอนมาจากบัญชีเงินฝากอมทรัพย์เพื่อชำระหนี้ตามเช็คยอดเงินที่เคลื่อนไหวในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันทุกรายการปรากฏในบัญชีเงินฝากอมทรัพย์ ที่ผูกไว้ในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเปิดมาเป็นระยะเวลาเกือบ10ปีเพื่อทำธุรกรรมของธุรกิจภายในหมุงพี่น้องของนางท่านิพาก่อนที่จำเลยมีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินโดยไม่ปรากฏว่าจำเลยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการดังกล่าวทั้งยอดเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันก็มีจำนวนน้อยและจำเลยแสดงบัญชีรายการเงินฝากออมทรัพย์ ต่อคณะกรรมการปปชแล้วจำเลยจึงไม่มีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินส่วนนี้ส่วนเงินลงทุนของนางทานิภาในบริษัทปาล์มบิชคอร์ปอเรชั่นจำกัดในขณะที่จำเลยมีหน้าที่ยืน่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินไม่ปรากฏชื่อนางทานิภาเป็นผู้ถือหุ้นส่วนการที่นางทานิภาในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นก่อนและหลังวันที่จำเลยมีหน้าที่ยืน่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินนั้นปรากฏว่าบริษัทดังกล่าว ไม่ได้ประกอบกิจาการมีผลขาดทุนมาโดยตลอดและไม่มีการจ่ายเงินปันผลนางทานิภาไม่ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินกิจาการหรือได้รับผลประโยชน์ในบริษัทดังกล่าวไม่มีมูลเหตุให้จำเลยต้องปกปิดการเป็นผู้ถือหุ้นของนางทานิภาเชื่อว่าจำเลยไม่ทราบถึงการเป็นผู้ถือหุ้นของนางทานิภาในบริษัทดังกล่าว จำเลยจึงไม่มีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินส่วนนี้สำหรับบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสาขาลอนดอนสหราชอาณาจักรประเภทกระแสะรายวันประเภท Deposit a อ l ์ร์เคาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีนางธนิภาพวงจำปาและห้องชุดเลขที่68อาคารชุด Workhouse M89 อ็ n s อ n g t o n High Street ฮลอนดอนสหราชอาณาจักรมีชื่อนางธนิภาพวงจำปาเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยมีการกู้จากธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสาขาลอนดอนนางธนิภาเป็นผู้ริเริ่มติดต่อขอกู้ยืมเงินกับธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสาขาลอนดอนและเปิดบัญชีเงินฝากทั้งสาบัญชีดังกล่าวด้วยตนเองเป็นผู้ทำสัญญาในฐานะผู้กู้เพื่อซื้อห้องชุดเป็นผู้จ่ายค่าจองเงินผ่อนชำระและรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดนางธนิภาจึงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุด ทั้งแจ้งเรื่องการขายห้องชุดให้นายโรเบิร์ตลีอีกทั้งเป็นผู้แจ้งปิดบัญชีและไถ่ถอนจำนงนางธนิพาย่อมทราบดีว่าวันที่จำเลยมีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินกรรมสิทธิ์ในห้องชุดเป็นชื่อของนางธนิพาเมื่อห้องชุดดังกล่าวมีมูลค่าสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินและหนี้สินที่จำเลยแสดงไว้ในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน จำเลยดำรงตำแหน่งข้าราชาการระดับผู้บริหารของสำนักง,งานปปชซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินโดยตรงและรู้อยู่ก่อนแล้วเกี่ยวกับการมีกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของคู่สมรสควรต้องตรวจสอบการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดดังกล่าวว่ามีผลในทางกฎหมายแล้วหรือไม่อย่างไรและย่อมต้องทราบว่านางธนิภายังเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุดและมีบัญชีเงินฝากและเงินกู้ในขณะจำเลยยื่นบัญชี การการะทำของจำเลยเป็นการจงใจยืมม่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการปรปรชด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบและมีพฤติการอันควรเชื่อได้ว่าจำเลยมีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินส่วนนี้พิพากษาว่าจำเลยจงใจยืมม่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ ต่อคณะกรรมการปปชด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อได้จริงที่ควรแจ้งให้ทราบและมีพฤติการอันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้นกรณีเข้ารับตําแหน่งรองเลขาธิการปปชาตามพระราชบัญญัติประกอบร,รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ .2542 มาตรา40-41 ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ .2561 มาตรา43114วรก1158มีผลให้จำเลยพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่มีคาวิิจฉัยและห้ามมิให้จำเลยํำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเวลา5ปีนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ2542มาตรา41กับมีความผิดตามมาตรา119องคคณะผู้พิพากษาเสียงข้างมากเห็นควรลงโทษจำ4เดือนและปรับ10,000บาทเมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยได้รับโทษจำมาก่อนโทษจำให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด1ปีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา56ไม่ชำระค่าปรับ ให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา29/30คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกนายอนเนกคำชุ่มทนายความในประหยัดเปิดเผยว่าหลังจากนี้จะรอคัดคำพิบากษสาบับเต็มซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างมากเพื่อจะยื่นอุทธรณ์คำสั่งในชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์ต่อไปเนื่องจากยังมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องตัดสิทธิ์การเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ5ปี โดยแนวทางการต่อสู้คดีก็คงเป็นเรื่องเจตนาที่ทางนายประหยัดไม่ได้มีเจตนาหรือรับทราบการถือทรัพย์สินของคู่สมรสเนื่องจากเมื่อภรยาแจ้งมายัางนายประหยัดก็เชื่อไปตามนั้นส่วนประเด็นในสารปกครองก็คงต้องเตรียมข้อมูลในการชี้แจงหากทางฝั่งคู่ความมีการนำคดีพิบากษาส่วนนี้ไปยื่นเพิ่มเติม,ตมก็ต้องว่าไปตามกระบวนการ